กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาแต่กู้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับคือในช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็มีข้ออ้างนะครับว่าโอ้โหมันต้องแก้ไขสถานการณ์ต้องเยียวยาต้องทำหนุนทำนี่ก็เลยต้องกู้คุณผู้ชมครับล่าสุดมาเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานกู้อีกแล้วนะครับนะคือกู้ในที่นี้ก็คือตะบี้ตะบันจะกู้ให้ได้เหมือนแม่คิดอย่างอื่นไม่เป็นเลยชีวิตเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคิดนอกกรอบจะคิดสร้างสรรค์หาไอเดียหาเงินหาทองอย่างอื่นเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือกองทุนน้ำมันมันติดลบก็เลยจะเอากองทุนน้ำมันไปกู้ก็ไม่มีสถาบันการเงินไหนให้กองทุนน้ำมันกู้ก็เลยต้องมาออกเป็นกฎหมายพิเศษพระราชกำหนดนะยัดเป็นวาระลับนะครับนักข่าวประเทศไทยเนี่ยมันหูไวตาไวนี่โชคดีนะถ้ามีนักข่าวหูไวตาไวแบบนี้นะครับป่านนี้เนี่ยนะครับทำมุบมุบมิบมิบกันหมดคุณผู้ชมครับเข้าแล้วก็ผ่านครม.แล้วนะก็คือจะให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปค้ำประกันให้กับกองทุนน้ำมันนะครับก็คือให้กระทรวงการคลังเป็นหนี้กระทรวงการคลังเป็นอะไรเป็นรัฐบาลนี่ไงนะครับใครเป็นหนี้ก็ประชาชนนี่ไงครับนะมันคิดแต่จะกู้อย่างเดียวนะทีนี้ก็มีคนถามว่าใช้ทำไงอ่ะเสนอมาดิเอาก็พักกล้าเขาก็บอกแล้วไงนะครับออกภาษีลาภลอยไปเอากำไรจากนายทุนมากลุ่มทุนบริษัทโรงกลั่นพวกนี้มาบริษัทน้ำมันมาไปเอากำไรเข้ามาสิคนไทยจะเป็นจะตายอยู่แล้วบริษัทพวกนี้กำไรไตรมาสละ30,000-40,000เป็นหมื่นล้านนะบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทยบอกว่าเป็นของคนไทยกำไร6เดือน 60,000 กว่าล้านตกเดือนละ 10,000 กว่าล้านไปเอากำไรมาสิออกภาษีลาภลอยสิแม่งก็ไม่ทำนะครับอย่าไปฟังเยอะนะพวกพูดพูดพ่นแต่ว่ารักชาติรักประชาชนไม่เห็นแต่ต้องในทุนสักอย่างนะไม่แน่จริงอ่ะไม่ใช่ของจริงเลยนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ต้องกู้ก็ได้แต่คุณไม่กล้าทำไงนะเป็นนี่อีกแล้วแม่งกู้อย่างเดียวเลยนะครับเป็นเวรเป็นกรรมอะไรวะเนี่ยนะแล้วก็คือประเทศไทยเนี่ยนะพูดประหนึ่งทำประหนึ่งกับว่าเราไม่มีเงินจริงไม่ใช่นะครับหัวใจของเงินประเทศเนี่ยก็คือร่ำหยาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนะครับไปดูเถอะครับแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยนะครับใช้จ่ายงบประมาณกันเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเห็นก้าวไกลพูดถึงงานของกรมน.ใช่ไหมที่ไปจัดงานอยู่ที่สยามภารกรน่ะนะบอกว่าใช้เงินไปตั้งหลายสิบล้านน่ะก็เลยงงว่าทำไมไม่ไปใช้ห้องประชุมของกองทัพจัดงานจะมาจ่ายเงินจ่ายทองทำไมเอามาดูนี่สิที่ผมจะโยงนะมันเยอะไปหมดคุณผู้ชมเนี่ยล่าสุดปปช.เปิดทรัพย์สินของปลัดกระทรวงการคลังตามกฎหมายนะเขาต้องเปิดคุณผู้ชมทราบไหมปลัดกระทรวงการคลังคนนี้เนี่ยคุณกฤษณะจีนะวิจารณะนะครับมีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย60กว่าล้าน64ล้านฟังดูก็ไม่เยอะหรือไม่เยอะไม่รู้อาจจะมีมรดกตกท่องตกทอดนะครับแต่ปรากฏว่าไปดูในส่วนของรายได้ต่อปีนะฮะคุณผู้ชมครับ18,400,000เฮ้ยเริ่มสนใจแล้วเว้ยคนโอ้โหมีรายได้นะคุณทำธุรกิจเหรอหรือคุณทำยังไงทำไมคุณมีรายได้ตั้ง18-19 ล้านต่อปีก็ตกเดือนละล้านกว่าบาทนะคุณทำธุรกิจหรือเปล่าหรือยังไงซื้อขายมาขายไปหรือเปล่าไม่ใช่ไปดูแบ่งเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือน1,900,000ก็ตกเดือนละประมาณแสนนิดนะก็ว่าไปนะครับเอาเงินประจำตำแหน่งมาละมาอีก250,000ตกเดือนละประมาณ12,000กว่านะครับค่าตอบแทนอะไรไม่รู้เนี่ย250,000ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งอีก490,000ชักเยอะละ เงินเดือน1,900,000เงินประจำตำแหน่ง250,000ค่าตอบแทน250,000ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่งอีก490,000นะเอ้ยโอ้ผู้ชมเบี้ยประชุม9,800,000นะแล้วมีเงินรางวัลกรมศุลกากรอีก5,600,000นี่ไม่รู้อะไรนะเบี้ยประชุม9,800,000ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยเขาอุทานสัตว์แล้วนะต้องเรียกสัตว์แล้วละไอซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคือโอ้โหเบี้ยประชุมนะ9,800,000โอ้วันๆไม่ต้องทำงานเลิกเงินเดือนนี่เงินเดือนปี1,900,000เบี้ยประชุม9,800,000ไม่ต้องทำงานแล้วนะประชุมอย่างเดียวรวยมาจากไหนอ่ะ9,800,000ค่าตอบแทนค่ารถประจำตำแหน่งเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นนะจะให้กับข้าวเด็กนักเรียนแต่ละมื้อนะ
เพิ่มทีละ2บาท3บาท10บาทแทบเป็นแทบตายปลัดประชุมกันทีนึงเนี่ยนะครับปีนึง9ล้าน8อ่ะกูว่าแม่งเวอร์ชิบหายเลยนะประเทศเนี้ยนะข้าราชการเนี่ยระดับสูงนะผมพูดถึงระดับสูงนะระดับชั้นผู้น้อยผมว่าเขาก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากอ่ะนะเวอร์ชิบหายเลยสมเพชไหมล่ะคุณผู้ชมพูดตรงๆนะเบี้ยประชุม9ล้าน8เงินเดือนล้าน9นะแล้วก็มีการเปิดเผยนะมาจากแบรนด์อินไซต์ของนิวเซ่นเนี่ยนะครับการโฆษณาการใช้งบประมาณการซื้อโฆษณามากที่สุดนะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็20อันดับแรกส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทเอกชนบริษัทที่เราได้ยินชื่ออย่าง Unilever Nestle นะอะไรเนี่ย Coca-Cola GM Toyota Lazada สำนักนายกสำนักนายกอยู่ในอันดับที่13ครับนะนี่ใช้งบประมาณในการทำ PR แล้วเหรอเนี่ยโฆษณาแล้วประสบความสำเร็จเหรอโดยมีการไปตรวจสอบย้อนหลังพบว่าอย่างปี59กับปี60เนี่ยใช้ไป544กับ664ล้าน500ล้านน่ะต้องมีคุณผู้ชมดูสิหน่วยงานข้าราชการหลายแห่งยังใช้งบประมาณกันแบบสุรุ่ยสุร่ายปรนเปรอกันร่ำรวยเป็นกอบเป็นกำกันอยู่เลยนี่แค่ยกตัวอย่างมา2หน่วยงานนะครับนะแล้วมาบอกว่าโอ้ยประชาประเทศไม่มีตังค์ต้องเป็นหนี้ต้องไปกู้เด็กนักเรียนไม่มีข้าวกินงบประมาณไม่พออะไรอ่ะซื้อยงซื้อยาโควิดให้ประชาชนไม่ได้ต้องไปกู้เงินมาเห็นหรือยังคุณผู้ชมครับเนี่ยคือความจริงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานนะครับพวกข้าราชการระดับสูงแล้วก็อีกหลายๆคนยิ่งล่ำซ้ำนะครับมันเขาถึงเรียกว่าเป็นรัฐราชการพวกนี้จึงอวยยศประยุทธ์ไงถึงเดินตามเกาะติดไปนู่นไปนี่ชอบประยุทธ์อยู่เนี่ยพวกข้าราชการหมายถึงว่าข้าราชการจำนวนหนึ่งนะได้ประโยชน์คุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละ150บาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละ150นะฮะแง้มยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละ150หรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะฮะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุด150บาทนะวันหนึ่งทำไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทำประมาณ60ถึง80หมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำ1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใช่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ150บาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทำข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความ inbox ก็ได้กล่องข้อความเพจ easy ยุคนหรือว่า normal ยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอย่างอื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอย่างอื่นไม่เป็นผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไออะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอของอะไรก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเอาเงินผมไม่ได้ทำเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอ่ะผมยาก
นะผมไม่เอานะผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่าไปให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรอหรือยังไงครับนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทำร้ายใครอ่ะนะครับไม่ได้ว่าไปขายอะไรให้ไปขายอะไรอ่ะนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแหนมนี่แหละนะชุดละ150นะครับชุดละ150นี่150บาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ครึ่งโลทำสดใหม่ทุกวันนะผมเก็บไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนนึงเนี่ยนะเอ้ยวันนึงนะทำไม่เกิน40ชุดนะเพราะว่าทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขาอายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะมันจะลำบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเสะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเสะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละ40ชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี่ยมันจะจืดจืดหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะแค่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนที่เขาทำเสร็จเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมต้องโม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละ220สนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทำงานมาเยือนกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้อั่วเนี่ย220ผมบอกก่อนนะครับวันนึงทำไม่เกิน40นะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกิน40ผมก็ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะ
ขอญาติโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้ไม่โม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทำไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆอ่ะนะเสียชื่อเปล่าๆอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกหกคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทำงานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนม150มีแหนมไส้อั่วเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะกล้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้อยู่นะก็ได้วันนึงก็ได้หลาย10ชุดอยู่หลายเป็น100อยู่เป็น10เป็น100ชุดอยู่รวมๆกันเนี่ยนะ100กว่าชุด100กว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันๆชุดอ่ะไม่ทำอ่ะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับโอเคนะเจอกันเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคำตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทำได้นะครับนะลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ